รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการบริหารจัดการช่วงเปลี่ยนผ่านของ AEC นะครับจึงต้องนอกจากต้องใช้เวลาแล้วต้องใช้ความพยายามต้องใช้หลายตัวแปรมีความเรียนอ่อนซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแต่เวลาจะลุกเนี่ยผมคิดว่าเราต้องลุกแบบมีกลยุทธ์แบบมียุทธศาสตร์ผมเห็นด้วยกับคุณไกรสินว่าตลาดอาเซียนถ้าเราจะลุกเนี่ยเราจะลุกแบบหน้ากระดานไปทุกที่คงไม่ได้เราต้องลุกแบบโฟกัสเมื่อเรามีความพร้อมนะครับเราก็ไม่ต้องเกรงกลัวหรอกครับว่าจะมีมาตรการทางด้านการค้าในรูปแบบอะไรก็ตามนะครับจะเป็นสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืชหรือมาตรการอื่นๆซึ่งจะถูกนำมาใช้ในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยในรายการคุยจริงใจสไตล์หมอชัยดิฉันมินดานิตยวัฒนะนะคะเรายังคงอยู่ที่การเสวนาค่ะของสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์จัดขึ้นมาเมื่อวันศุกร์ที่22มกราคมนะคะการเสวนาในวันนั้นมีหัวข้อว่ารุกและรับอย่างไรใน AEC ทำให้เราได้เห็นภาพรวมแล้วก็โอกาสของนักธุรกิจภาคการเกษตรของไทยใน AEC นะคะแต่สิ่งนึงซึ่งขาดไม่ได้เลยก็คือการเตรียมความพร้อมค่ะเราต้องรู้จุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งของประเทศคู่แข่งทางการค้าจะทำให้เราได้เปรียบแล้วก็สามารถทำการค้าได้อย่างประสบความสำเร็จด้วยนะคะวันนี้คุณหมอชัยวัชรงค์จะมาเจาะประเด็นต่างๆเหล่านี้ให้เราได้ฟังกันไปติดตามบรรยากาศการเสวนาในวันนั้นเลยค่ะในประการหนึ่งที่วันนี้เราก็พูดถึงหรือว่าได้รับทราบทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับด้านมาตรการสิ่งแวดล้อมมาตรการที่เอามาใช้ทางด้านแรงงานอันนี้ก็เป็นมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเหมือนกันเราก็ต้องเจอทุกวันนี้นะมานั่งแก้ปัญหามานั่งปวดหัวกันอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้เรียกว่าเป็นnon-tariff measures นะครับเขาเรียกเป็น non-tariff barriers นะรวมทั้งมาตรการที่ติดฉลากสินค้าด้วยนะดังนั้นผู้ประกอบการทุกรายที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยก็ต้องตระหนักถึงนะครับว่าถ้าจะส่งสินค้าเข้าไปในประเทศอื่นๆใน AEC ด้วยกันเนี่ยเขามีมาตรการหรือว่ากฎระเบียบอย่างไรในการจะต้องระบุบนฉลากสินค้าของเขาด้วยนะครับถ้าไม่ได้ระบุตามเขาสินค้าพอไปถึงที่ด่านก็ถูกกักถูกตีกลับรวมถึงที่เราจะต้องให้ความสนใจนะครับว่าขนาดนี้สินค้าไทยหลายต่อหลายตัวเนี่ยเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นก็ต้องเตรียมไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าปกป้องสิทธิทางปัญญาของตัวเองซะก่อนนะครับในแต่ละประเทศในอาเซียนนี่มีความยากง่ายไม่เหมือนกันในการขอจดทะเบียนสินค้าดังๆที่เราเห็นในประเทศไทยนะครับปรากฏว่าถูกเอาไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนเจ้าของในประเทศซะอีกนะครับอันนั้นเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของพวกเราเองกว่าจะปั้นแบรนด์เนมขึ้นมาได้สักตัวเนี่ยไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่เนิ่นๆไว้ก่อนที่จะนำสินค้าเข้าไปยังประเทศหรือตลาดนั้นๆอันนั้นอย่าชะล่าใจนะครับมีสินค้าที่เขาขอสงวนเอาไว้ที่ไม่ลดภาษีก็ยังมีนะครับของไทยเองเนี่ยมีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับมีมะพร้าวเนื้อมะพร้าวนะฮะ2ก็คือกาแฟที่เมื่อกี้พูดถึงนะครับ3ก็เป็นไม้ตัดดอกนะฮะ4น่าจะเป็นลำไยหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะครับมีอยู่4รายการที่ไทยเองเนี่ยขอสงวนเอาไว้ถือว่าน้อยที่สุดในบรรดา10ประเทศในอาเซียนประเทศอื่นๆในอาเซียนนะครับขอสงวนสินค้าทางด้านการเกษตรไว้หลายตัวเลยทีเดียวที่ยังไม่ขอลดภาษีแถมยังมีสินค้านะครับที่เรียกว่าอ่อนไหวสูงสุดเลยในอาเซียนเนี่ยจะมีอยู่3ประเทศที่เขาขอไว้นะครับประเทศแรกก็คืออินโดนีเซีย2มาเลเซีย3ฟิลิปปินส์สินค้าที่ว่านั่นก็คือข้าวนั่นเองนะครับจะไม่สามารถส่งเข้าออกเป็นภาษีศูนย์ได้นะครับเรายังต้องผ่านมาตรการขอใบอนุญาตนำเข้าต่างๆอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าสกัดดาวรุ่งไม่ให้ส่งสินค้าเข้ามาในตลาดของเขานะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงนะครับว่ากว่าเราจะได้ใบฟอร์มดีที่ว่าเนี่ยก็ต้องทำความรู้จักสินค้าของตัวเองให้ดี
น้ำดื่มเน็กไทนะครับแว่นตาล้วนแล้วแต่มีเลขประจำตัวของเขาทั้งนั้นเลยนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าเลขประจำตัวที่เรียกว่าเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้เนี่ยให้ไปดูคำว่า Harmonized System หรือว่า HS นั่นเองทุกสินค้าต้องมีเลขประจำตัวของตัวเองนะครับเวลาไปเช็คดูนะครับว่าสินค้านำเข้าของแต่ละประเทศเนี่ยเขาคิดอัตราภาษีในระดับเท่าไหร่เนี่ยก็ง่ายละนะครับอย่าลืมว่าเขาอุตส่าห์ไปตกลงกัน10ประเทศนะครับในอาเซียนเนี่ยเป็น AEC มาแล้วเนี่ยภาษีระหว่างกันเป็นศูนย์ก็จริงอยู่แต่ท่านมักจะพลาดก็ตรงที่ว่าไปแจ้งพิกัดศุลกากรหรือว่า ID ของสินค้าเนี่ยผิดไปถ้าแจ้งผิดเขาก็ไม่ให้สิทธิ์นำเข้าด้วยเหมือนกันหรือว่าไม่ได้ภาษีเป็นศูนย์ด้วยเหมือนกันนะฮะเราเองในฐานะที่เป็นพี่เบิ้มในอดีตนะครับทางด้านค้าเสรีในภูมิภาคอาเซียนเลยก็ว่าได้เนี่ยใครๆก็มองไทยนะครับว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นประเทศเนื้อหอมอีกต่อไปแล้วนะครับใน 3-4 ปีที่ผ่านมาก็เห็นประเทศไทยมีความขัดแย้งกันเยอะมากเลยปัญหาแรงงานก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเราเองก็รู้ทุกวันนี้เราต้องอาศัยแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านนับล้านๆคนเลยทีเดียวใช่ไหมครับอีกประการหนึ่งก็คือความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยไม่ได้พัฒนามากเหมือนแต่ก่อนตอนนี้ทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับทางด้านสภาอุดหรือก็สมาคมธนาคารไทยนี่ก็มาระดมสมองกันว่าจะทำยังไงที่จะช่วยให้บรรดา SMEที่จะเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของตัวเองให้มันมากขึ้นไม่อย่างนั้นแล้วแข่งขันกับเขาไม่ค่อยได้อีกข้อหนึ่งที่ต่างชาติเขาก็มองนะครับว่าความสามารถในการสื่อสารของคนไทยยังค่อนข้างอ่อนหน่อยนะครับคนที่ทำธุรกิจนะครับต่างกับคนชาวบ้านทั่วไปก็คือว่าเราจะต้องรู้ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารได้มากกว่าประชากรทั่วไปในอาเซียนเราตกลงกันแล้วว่า10ประเทศนี่เราใช้ภาษากลางเดียวกันก็คือภาษาอังกฤษแล้วถ้าไม่รู้ภาษาอังกฤษนะครับก็ต้องหันมาเรียนรู้ภาษาที่เราจำเป็นต้องใช้ในธุรกิจกับประเทศนั้นๆที่เป็นสมาชิกในอาเซียนด้วยกันเองนะครับผมพบว่าในบรรดาประเทศที่อยู่ในอาเซียนด้วยกันแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านทำธุรกิจนี่มีไม่น้อยที่ใช้ภาษาจีนกลางด้วยนะครับดังนั้นก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ทดลองไปเรียนดูท่านก็จะพบว่าถ้าไม่ได้เพียงเฉพาะจะหาตลาดนะครับเพิ่มได้ในสิงคโปร์นะฮะในมาเลเซียนะครับรวมถึงผู้นำเศรษฐกิจในหลายด้านในฟิลิปปินส์เองเนี่ยรวมถึงในอินโดนีเซียด้วยก็ใช้ภาษาจีนกลางด้วยเหมือนกันนะครับแล้วผมก็ประหลาดใจมากเลยว่าทางประเทศเพื่อนบ้านของเราในกัมพูชาในสปป.ลาวแล้วก็ในเมียนมาเนี่ยมีประชากรหนุ่มสาวที่เรียกว่า young entrepreneurs เนี่ยนะครับพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากแล้วที่ต้องชงเชยก็คือภาษาจีนกลางก็พูดได้ดีเลยทีเดียวอันนั้นก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วคนในประเทศของเราโดยเฉพาะที่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆเราเพิ่มนะครับศักยภาพหรือว่าเตรียมอาวุธของเราในการแข่งในสนามการค้านี่อย่างไรบ้างนะครับเพราะนับวันรู้สึกว่าประเทศอื่นๆเขากระตือรือร้นมากเลยนะครับเราจะเห็นว่าคนหนุ่มคนสาวในประเทศกลุ่ม CLMV นะครับรู้สึกว่ากระหายที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับทั้งหนุ่มทั้งสาวเลยนะผมเองเนี่ยช่วยกับอีกบรรดา9ประเทศช่วยกันผลักดันสภานักธุรกิจรุ่นใหม่อาเซียนนะครับที่ใช้ชื่อว่าอาเซียนยังออนเทอร์เพเนอร์คาวซิลขนาดนี้เนี่ยแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับจนประกาศเป็นทางการเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วเราก็เห็นว่ากลุ่ม CLMV ซึ่งเราหวังประโยชน์นะครับว่าจะค้าขายกับเขาได้อย่างมากขึ้นในอนาคตเนี่ยล้วนแล้วแต่กระหายที่จะทำการค้ากับคนไทยมากเลยแต่ทิ้งที่เขาพบเป็นอุปสรรคแล้วเราก็พบว่ามีอุปสรรคบ้างเหมือนกันนะครับก็คือการสื่อสารนะครับดังนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราต้องหันมามองนะครับว่าเรามีจุดอ่อนทางด้านไหนแล้วเขากำลังสร้างจุดแข็งของเขาอย่างไรบ้างนะครับในบรรดาระบบเศรษฐกิจในการส่งออกของเราเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยที่เราส่งออกไปมากที่สุดเลยเนี่ยก็คืออาเซียนด้วยกันเองนี่แหละและในบรรดา9ประเทศที่เราค้าขายกับเขาเนี่ยเราค้าขายกับมาเลเซียมากที่สุดนะครับเพราะ
ประการหนึ่งก็เป็นเพราะว่าชายแดนติดกันด้วยนะครับแล้วมีสินค้าหลายตัวที่เขารับจากเราไปแปรรูปหรือไปประกอบอีกทีนึงก็ส่งออกไปอีกทีนึงด้วยนะฮะตลาดใหญ่เป็นอันดับที่2สำหรับประเทศไทยในการส่งออกก็คือประเทศจีนนะครับขณะนี้เราจะใช้ตลาดจีนหรืออาศัยตลาดเขาเนี่ยถึงเกือบ 15% ของการส่งออกของหมดทั้งหมดของเรานะครับเมื่อปีที่แล้วรองลงมาก็ญี่ปุ่นอันดับเรียงลงมาเป็นอันดับ4นะครับก็คือสหรัฐอเมริการั้งอันดับ5ก็คือสหภาพยุโรปนั่นเองฉะนั้นเราจะต้องมองนะครับว่า 2-3 อันดับแรกเนี่ยเราจะต้องปรับตัวอย่างไรแล้วยิ่งเรานับวันเนี่ยเราจะเห็นนักท่องเที่ยวนะครับจากต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยอันดับแรกเลยนะครับที่มากที่สุดเลยก็คนจีนใช่ไหมครับรองลงมาที่เข้ามาในประเทศไทยมากเป็นอันดับ2ก็คือมาเลเซียนั่นเองดังนั้นนี่แหละครับประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยจะเริ่มต้นจากพัฒนาภาคเกษตรอย่างรวดเร็วการบริหารจัดการช่วงเปลี่ยนผ่านของ AECนะครับจึงต้องนอกจากต้องใช้เวลาแล้วต้องใช้ความพยายามต้องใช้หลายตัวแปรมีความละเอียดอ่อนซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายนะครับเราทั้งค้าขายทั้งด้านสินค้าแล้วก็บริการไปในตัวด้วยเนี่ยถ้าเราไม่เร่งปรับตัวเองปรับแผนในประเทศให้มันรับคนจำนวนมากๆที่ได้เนี่ยนะครับเราจะเพรียงพร้ำไม่ต้องนานแล้วครับปีเดียวก็รู้ดำรู้แดงแล้วล่ะนะเราต้องถามตัวเองครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมอย่างประเทศอย่างเกาหลีใต้เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเท่าไหร่เนี่ยทำไมสามารถรับนักท่องเที่ยวจีนได้มากเป็นอันดับหนึ่งนะครับของตลาดของการท่องเที่ยวของจีนไม่ซ้ำไปเขาทำอย่างไรเราควรจะไปศึกษาเขาด้วยแล้วก็แน่นอนว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราคงไม่ต้องไปไกลเท่าไหร่แล้วล่ะเรามีชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเมียนมาดาวรุ่งดวงใหม่นะครับที่เขาบอกว่าปีนี้จะขอค้าขายครับได้ถึงเป้าหมายนะฮะ 430,000 ล้านบาทเนี่ย300,000ล้านบาทนะครับมาจากการค้าชายแดนกับพม่าแค่ประเทศเดียวเท่านั้นเองนะดังนั้นเมื่อลาวกับกัมพูชาซึ่งอีก2ประเทศเนี่ยก็กำลังเติบโตขึ้นอย่างมากเนี่ยก็ต้องเร่งนะครับที่จะไปทำความเข้าใจถึงระบบการค้าของเขาเราก็ดึงคนมาทำร่วมธุรกิจร่วมกันให้ได้นะครับคนลาวบอกว่าชอบทำการค้ากับคนไทยมากที่สุดเลยเพราะว่าไม่ต้องแปลคุยกันรู้เรื่องนะครับส่วนกัมพูชานั้นนะครับประเทศดาวรุ่งดวงใหม่เหมือนกันนะฮะต้องการสินค้าต่างๆมากมายหลายๆคนพูดภาษาไทยได้ดีเพราะว่ารับชมรายการโทรทัศน์ของไทยได้ด้วยดังนั้นถ้าเรามองให้ดีๆเข้าใจเขาทางด้านประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เราจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรแล้วเตรียมตัวตั้งรับอย่างไรบ้างนะครับเราไม่ต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าเราทุกภาคส่วนเลยอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีผู้นำของเราก็บอกแล้วว่าประเทศไทยจะต้องทำอย่างไรให้มั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนะครับแล้วก็ภาคเกษตรแล้วก็สินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆเนี่ยจะเป็นตัวช่วยนะครับที่จะทำให้ประเทศของเราเนี่ยก้าวไปสู่ความฝันนั้นนะฮะหรือว่าความหวังนั้นได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือต้นน้ำก็คือภาคเกษตรกรเราจะต้องช่วยให้เขาแข็งแกร่งให้ได้มากที่สุดถ้าเขาไม่แข็งแกร่งต้นน้ำไม่แข็งแกร่งกลางน้ำและปลายน้ำก็อ่อนแอแน่นอนนะครับคือถ้าเราสังเกตดูนะว่าแม้แต่ก่อนที่จะมี AEC ที่สมบูรณ์แบบอย่างเป็นทางการที่เริ่มในวันที่31ธันวาเนี่ยเราก็มีการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านนี่มากมายก็กล่าวได้เลยว่าที่ส่งออกเราติดลบ 5.5% เนี่ยถ้าไม่ได้การค้าชายแดนช่วยไว้เนี่ยคงติดลบหนักกว่านี้เพราะว่าการค้าชายแดนเนี่ยเป็นบวกพอสมควรเลยเราไปดูการค้าของเรากับกลุ่มอาเซียนดั้งเดิมนะฮะที่อยู่ในทะเลนะฮะที่เป็นอาเซียนก่อนเนี่ยเราติดลบรุนแรงเป็นตัวเลข2หลักเกือบทุกประเทศนะที่ค้าขายกับประเทศในอาเซียนด้วยกันแสดงว่าโดยเนเจอร์แล้วเนี่ยต่อให้ไม่มีกฎเกณฑ์ของ AEC เนี่ยนะครับแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านเปิดตัวออกมาอย่างมากมายอย่างต่อเนื่องเราดูเมียนมาเราดูลาวเราดูเราแม้แต่ดูกัมพูชาเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนนะครับแต่ว่าคำถามว่าไอ้เชลไรอันเนี้ยมันอยู่ได้นานไหมไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่เราจะต้องให้ความสำคัญนะฮะคือในอดีตเนี่ยไอ้พัฒนาการแบบภูมิภาคนิยมเนี่ย
มันเป็นโปรเซสค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ว่ามันมีกฎเกณฑ์มีอะไรปั๊บเนี่ยทุกอย่างจะมีครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะเราไปดูกรณีของสหภาพยุโรปเนี่ยชัดเจนเลยเขาเริ่มต้นตั้งแต่เป็นสหพันธ์ถ่านหินในช่วงประมาณปี1950กว่านะฮะนะครับหลังจากนั้นอีกประมาณสักปี1957แถวนี้นะฮะจึงเริ่มมี EEC European Economic European Community แล้วมาถึง EC จาก EC จึงมาเป็น EU นะฮะใช้เวลาทั้งสิ้นเนี่ยโอ้โหนะตั้งแต่ประมาณ1950กว่าต้นๆเนี่ยจากสหพันธ์ถ่านหินเนี่ยจนมากลายเป็น EU เนี่ยใช้เวลาจนป่านนี้คิดดูดิครับถ้าเป็นคนๆหนึ่งก็คงอยากเกษียณไปแล้วนะฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นแก้ยูโปรเซสแต่ว่าทุกวันนี้มันไม่ได้ไงฮะทุกวันนี้มันอยู่เราอยู่ในยุคของดิจิตอลอีโคโนมีเราอยู่ในยุคของไอโกลบอลไลเซชันฉะนั้นเรื่องของการบริหารเวลาจึงสำคัญยิ่งและอันหนึ่งนะครับที่เราจะต้องให้ความสนใจก็คือว่า1เชลไลฟ์ของประเทศเพื่อนบ้านที่เราค้าขายได้ยังเป็นบวกขนาดนี้ยังเกื้อกูลกันเนี่ยมันยาวแค่ไหนเพราะว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าเวลาที่ประเทศต่างๆเปิดตัวขึ้นมาเหมือนเราเมื่อสมัยชมพูธฤทธิ์เนี่ยสิ่งแรกที่เราทำคืออะไรครับการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าที่เราเรียกว่า Import Substitute Industry นะครับเราจะมีสิ่งทอการ์เมนต์มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรต่อมีอะไรซึ่งครั้งหนึ่งเราเคยนำเข้ามาแล้วเราผลิตเองดังนั้นนี่แหละครับประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยจะเริ่มต้นจากผมบอกเลยว่า2ตัวนี้ก็จะทำนะฮะคือ1พัฒนาภาคเกษตรอย่างรวดเร็วเพราะเขามีความพร้อมของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นภูมิศาสตร์ไม่ว่าจะอะไรต่อมีอะไรทั้งหลายนี่นะฮะนะครับที่ดินเหลือเฟือนะครับแล้วขนาดเดียวกันก็ยังคนส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาคเกษตรนะครับค่าจ้างค่าแรงต่างก็ยังต่ำนะครับอะไรต่างๆตรงนี้นะฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยภาคเกษตรก็จะเริ่มก่อนฉะนั้นเราจะเชื่อภาคเกษตรของเราในฐานะที่เราพัฒนาก่อนเขาไปสู่ประเทศเหล่านั้นอย่างไรอันนี้คือโจทย์ข้อแรกข้อที่สองก็คือว่าเขาจะพัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้านี่อย่างรวดเร็วคำถามก็คือมีว่าเพราะว่าการที่มันมีความเหลื่อมของการพัฒนาห่างกันหลายสิบปีระหว่างเราพม่าเนี่ยมันจะนำไปสู่การเกิด complementary หรือว่า competition แล้วก็ถ้าเผื่อเราต้องการให้เกิดความเกื้อกูลกัน complementary กันเราต้องทำยังไงนะครับแล้วก็กล่าวได้เลยว่าถ้าเราไม่บริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพนะฮะเพราะเราจะรอช้าเหมือนสมัยที่ EU เริ่มต้นพัฒนาเนี่ยคงไม่ได้แล้วในโลกปัจจุบันนะฮะ time management จริงสำคัญมากนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่ามันจะส่งเสริมไอ้ความเกื้อกูลนี้อย่างจริงจังได้ยังไงนะครับอะไรบ้างที่เราจะเชื่อมเข้าไปเราจะเป็นศูนย์กลางซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าของประเทศเพื่อนบ้านได้ยังไงเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเวลาเริ่มต้นพัฒนาเนี่ยคาเซอร์มันยังไม่เกิดนะครับแต่ว่าคาเซอร์ของเราพร้อมกว่าเราจะเชื่อมเข้าไปได้ยังไงนะครับและข้อสำคัญนะครับก็คือว่าอุตสาหกรรมทดแทนนำเข้าชื่อมันบอกอยู่แล้วมันทดแทนการนำเข้านำเข้าจากไหนเลยครับก็คือนำเข้าจากประเทศที่ส่งออกไปขายให้เขาแล้วก็ใครเลยครับถ้าไม่ใช่ประเทศไทยที่ส่งออกไปขายเขาเยอะแยะมากมายฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้และอีกประเทศหนึ่งที่เป็นพี่เริ่มใหญ่ของ CLMV ก็คือเวียดนามเนี่ยตอนนี้เริ่มกลายเป็นประเทศที่เป็น Export Oriented แล้วจาก Import Substitute เป็น Export Oriented ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพนี่สำคัญมากและข้อสำคัญอันหนึ่งที่ผมเองอยากให้ตั้งความสังเกตนะว่าภูมิภาคนิยมที่เราใช้อย่างจริงจังในวันที่31มกราคมธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ท่ามกลางเศรษฐกิจขาลงซึ่งจะบริหารจัดการได้ยากกว่านะครับมันจะมีความขัดแย้งมากกว่ามันจะมี NTB Non Tariff Barrier แบบที่คุณกายสินได้พูดมาเนี่ยนะเยอะแยะมากมายเลยที่จะเกิดขึ้นได้นะครับมันจะเกิดขึ้นได้มากเป็นพิเศษแล้วก็อาจจะเกิดคอนฟลิกต์กันได้มากเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะการบริหารจัดการช่วงเปลี่ยนผ่านของ AECนะครับจึงต้องนอกจากต้องใช้เวลาแล้วต้องใช้ความพยายามต้องใช้หลายตัวแปรมีความเรียนอ่อนซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายนะครับฉะนั้นเราจะมองให้เป็นฟ้าสีครามอย่างเดียวเนี่ยคงจะไม่ได้นะครับฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าอย่างน้อยเนี่ยเราต้องกำหนดแยกแยะยุทธศาสตร์ AEC ของเราว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมี2กลุ่มประเทศคือประเทศที่เป็น AEC ในเกาะซึ่งพัฒนาคล้ายคลึงกับเราระดับขั้นการพัฒนาไม่แตกต่างกันกับประเทศ AEC ที่รายล้อมเราซึ่งเป็นเมนแลนด์ด้วยกันเนี่ยนะครับมันจะต้องมีความแตกต่างกันของยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนมันจะเหมือนกันไม่ได้นะครับแล้วยุทธศาสตร์อันนี้คืออะไรก็เป็นการบ้านแหละที่ภาครัฐเอกชนของไทยเนี่ยซึ่งอยู่ในด่านหน้าของการบริหารจัดการตัวแปรของ EC ซึ่งเรามีทั้งการลุกและมีทั้งการรับเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปนะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อสังเกตแต่เวลาจะลุกเนี่ยผมคิดว่าเราต้องลุกแบบมีกลยุทธ์แบบมียุทธศาสตร์เราต้องเลือกเซกเมนต์ที่ใช้พื้นที่ใช้ปัจจัยการผลิตต่ำแต่ได้ประสิทธิภาพสูงแล้วก็ต้องโฟกัสว่า
ถ้าจะลุกกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันต้องมีโครงสร้างในแง่โลจิสติกส์ที่เอื้ออำนวยเมื่อกี้ผมพูดว่าการเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรของไทยนั่นตอบโจทย์ว่าเราจะรับอย่างไรถูกไหมครับแต่เวลาจะลุกเนี่ยผมคิดว่าเราต้องลุกแบบมีกลยุทธ์แบบมียุทธศาสตร์ผมเห็นด้วยกับคุณไกรสินว่าตลาดอาเซียนถ้าเราจะลุกเนี่ยเราจะลุกแบบหน้ากระดานไปทุกที่คงไม่ได้เราต้องลุกแบบโฟกัส CLMV เนี่ยครับกัมพูชาลาวพม่าแล้วก็เวียดนามเนี่ยน่าจะเป็นตลาดต้นๆที่เราควรจะโฟกัสนะครับแล้วเราจะเลือกโฟกัสลุกตัวไหนไม่ใช่สินค้าอะไรก็ลุกไปหมดสินค้าเกษตรไม่ใช่ทุกตัวลุกได้หมดเราต้องเลือกสินค้าในกลุ่มที่ขีดความสามารถในการแข่งขันเราสูงมากๆเช่นยกตัวอย่างนะครับด้านปศุสัตว์ด้านฟาร์มเลี้ยงสุกรในอาเซียนรวมทั้งประเทศที่เป็นเกาะด้วยเนี่ยครับเมืองไทยประสิทธิภาพการผลิตหมูเนี่ยนะครับหมายเลข1เลยนะครับไม่ใช่แค่อาเซียนระดับโลกนี่เราใกล้จะไปแตะระดับโลกแล้วแม่หมู1ตัวที่เหมือนเป็นเครื่องจักรมีชีวิตเนี่ยเมืองไทยผลิตลูกหมูเฉลี่ย25ตัวขึ้นไปแล้วนะฮะถ้าฟาร์มเก่งๆฟาร์มดีๆนะครับในขณะที่ในเวียดนามที่ว่าเป็นพี่เบิ้มใหญ่ใน CLMV เนี่ยยังไม่ถึง20ตัวเมืองไทยถ้าแข่งกันเรื่องหมูเนี่ยเรากินขาดในภูมิภาคนี้ต้นทุนหมูขุน1ตัวที่100กกเราสามารถทำได้ถูกเขาเป็นพันบาทเพราะฉะนั้นถ้าทำเน้นเรื่องอาหารเน้นเรื่องปศุสัตว์ซึ่งเราได้เปรียบนะครับแล้วก็สอดคล้องกับพัฒนาการของกลุ่ม CLMV ที่เป็นประเทศที่กำลังเกิดคนชั้นกลางเยอะรายได้กำลังเพิ่ม GDP โตในอัตราที่สูงแต่เวลารายได้เพิ่มเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ spending ไปเรื่องการอุปโภคบริโภคซะเยอะจะกินอาหารจะใช้กับเรื่องหมวดอาหารเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือก segment ด้านหมวดอาหารไม่ใช่อาหารทุกอย่างด้วยอาหารพวกโปรตีนนะครับหรือแม้กระทั่งผลไม้นะครับถ้าหากว่าเรามาเน้นเรื่องเลี้ยงสัตว์สมมติว่าฟาร์มหมูเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดว่า20ไร่ถ้าทำนายังเก่งๆเลยไร่หนึ่งปรับโครงสร้างแล้วใช้โมเดลที่ว่า 5,000 ไร่มีนักธุรกิจรุ่นใหม่เต็มที่ก็ 8,000 บาทไม่ถึง 10,000 บาท Net Income ต่อไร่นะครับแต่ถ้าเลี้ยงหมูเนี่ย20ไร่เนี่ยคุณเขียนมาสอนว่ารายได้เท่าไหร่รู้ไหมครับเน็ตสุทธิเอามาจิ้นแค่ 5% นะครับรายได้ต่อไร่ประมาณ 70,000 บาท20ไร่ปีหนึ่งทำเงินสุทธิ 1,400,000 บาทนี่กรณีกำไรแค่ 5% ในขณะที่ทำเป็นถ้าปลูกข้าวกำไร 20-30% ยังน้อยกว่าเลยนะครับถ้าไปเลี้ยงไก่ไข่พื้นที่20ไร่เนี่ยจะสามารถทำกำไร 5% สุทธิเท่าไหร่รู้ไหมครับปีละ 4,500,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยการเราต้องเลือกเซกเมนต์ที่ใช้พื้นที่ใช้ปัจจัยการผลิตต่ำแต่ได้ประสิทธิภาพสูงแล้วก็ต้องโฟกัสว่าเล็งไปที่ไม่ใช่อย่างสมมติจะเข้าเวียดนามจะเข้ากับพม่าจะไปทุกที่คงไม่ใช่ก็เล็งที่เมืองหลวงนะครับเมืองหลวงประเทศต่างๆใน CLMV เนี่ยใกล้กับเรานะครับแม่สอดไปย่างกุ้งเนี่ยแค่430กิโลนะครับนครพนมข้ามไปท่าแขกเล็งตลาดเป้าหมายฮานอยเนี่ยแค่เท่าไหร่รู้ไหมฮะแค่633โลใกล้กว่ากรุงเทพเชียงใหม่นะครับตุงมุกดาหารไปดานังเมืองใหญ่ภาคกลางของพม่าแค่500กว่าโลสระแก้วนะครับข้ามไปพนมเปญ400กว่าโลทะลุไปถึงโฮจิมินห์แค่775โลกรุงเทพเชียงใหม่เพราะมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือถึงนะครับฮานอยคน7ล้านกว่าคนโฮจิมินห์8ล้านกว่าย่างกุ้ง5ล้านกว่าคนดานังล้านกว่าพนมเปญล้านกว่าเนี่ยรวมกันแล้ว20กว่าล้านถ้าเราโฟกัสเมืองหลวงต่างๆในระยะที่ไม่เกินกรุงเทพเชียงใหม่แล้วเลือกเซกเมนต์สินค้าที่ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่เราเก่งแล้วสามารถเจเนเรตเน็ตอินคัมได้สูงๆต่อพื้นที่เกษตร1ไร่เนี่ยผมว่านี่เป็นการคิดจะลุกอย่างมีกลยุทธ์เนี่ยเสียดายเวลาไม่พอผมอยากจะพูดว่าถ้าจะลุกกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันต้องมีโครงสร้างในแง่โลจิสติกส์ที่เอื้ออำนวยทั้งในเรื่องของต้องเอ็นเคอร์เรจให้พวกที่เก่งๆในเมืองไทยเช่นอย่างนิ่มศรีเสงอย่างเงี้ยครับมาทำธุรกิจด้านโลจิสติกส์เฉพาะรูทที่เป็นเป้าหมายต่างๆ
แล้วต้องมี warehouse มีโกดังขนาดใหญ่เป็นระยะเป็นระยะนะครับเมื่อกี้ได้พูดถึงแล้วนะครับว่าถ้าภาคเกษตรนะครับถ้าทำสินค้าทางด้านการเกษตรหรือว่าเกษตรแปรรูปอะไรต่างๆแล้วเนี่ยต้องเร่งไปหาระบบนะครับมาช่วยปรับปรุงตัวเองยกระดับตัวเองให้สูงมากขึ้นเมื่อกี้ก็ได้บอกถึงว่ามันจะมีระบบ GAP ใช่ไหมครับเมื่อมีใบรับรองตัวนี้แล้วเนี่ยถ้าท่านยังไม่มี HACCP ก็ต้องเร่งไปนะครับขอรับการรับรองหรือว่ารีบไปปรับปรุงระบบของท่านนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เกือบจะเรียกว่าทุกประเทศเลยนะครับที่ค้าขายกับเราในรูปแบบของสินค้าทางด้านพืชผักผลไม้แล้วก็สิ่งที่แปรรูปมาจากไทยพืชผักผลไม้เหล่านี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เรียกร้องหานะครับว่าเรามีใบรับรอง GAP ไหมมี HACCP ไหมแล้วบางรายก็ถึงกับขอ ISO ด้วยนะครับซึ่งเหมือนกันจะเป็นระบบที่มีความซับซ้อนหรือว่ามีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคทั้งผู้บริโภคภายในประเทศเราเองแล้วก็ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับเมื่อเรามีความพร้อมนะครับเราก็ไม่ต้องเกรงกลัวหรอกครับว่าจะมีมาตรการทางด้านการค้าในรูปแบบอะไรก็ตามนะครับมันจะเป็นสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืชหรือมาตรการอื่นๆซึ่งจะถูกนำมาใช้ในอนาคตนะครับยิ่งในกลุ่มประเทศของ EU เนี่ยก็เป็นนักคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องมาตรการกีดกันต่างๆในการค้านะฮะแต่ถ้าเรามีความพร้อมอยู่มีความสามารถยกระดับนะครับมาตรฐานของเราให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมาตรการอย่างนี้ก็คงจะตามไม่ทันแต่ถ้าเกิดเรามัวไปตามมาตรการนะครับเราก็คงจะต้องสักวันหนึ่งจะต้องเจอปัญหาแน่นอนนะฮะขอให้ท่านมองนะครับทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ว่าอีก10ปีข้างหน้าในอายุการทำงานของท่านหรืออีก20ปีข้างหน้าหรือ30ปีข้างหน้าสำหรับคนหนุ่มสาวที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยเราอยากจะให้ประเทศไทยเป็นอย่างไรเราอยากจะให้ธุรกิจของเราเติบโตไปได้ไหมเราจะให้มันยั่งยืนหรือเปล่านะครับมีคำกล่าวของจีนบอกว่ารุ่งเรืองได้ไม่เกิน3รุ่นฝูบุกัวซันไตใช่ไหมครับแต่เราจะสามารถจะเอาชนะคำกล่าวนี้ไปได้ไหมคำถามเกี่ยวเรื่องของคอนคอนกราฟเราพูดกันมานานได้ยินมานานนะคะว่าจะมีผลอย่างไรกับ AEC บ้างหรือไม่คะแม่ถ้าขอคอดกันเวลาแค่นี้คุยกันไม่ได้แล้วครับมันเวลามันน้อยผมตั้งใจจะทำรายการต้อง 3-4 ตอนมันมีผลพอสมควรก็มีผลแต่ว่าขออนุญาตไม่คุยตรงนี้ได้มั้ยมันเดี๋ยวมันคุยไม่จบจากการบรรยายในครั้งนี้ทำให้เราสามารถสรุปได้เลยนะคะว่าเกษตรกรไทยต้องปรับตัวค่ะในการเข้าสู่เศรษฐกิจเสรีอาเซียนเราต้องปรับตัวในหลายรูปแบบต้องลบจุดด้อยของเราในการแข่งขันกับประเทศคู่ค้าและต้องเสริมกันเองนะคือการรวมกลุ่มกันทั้งในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนก็ดีหรือว่าสหกรณ์การเกษตรก็ดีนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องได้รับความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็รวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกับคุณหมอชัยวัชรงค์นะคะว่าคุณหมอจะมาสรุปการเสวนาในวันนี้อีกครั้งหนึ่งเอาแบบเชิงลึกเลยรวมไปถึงบางประเด็นที่ยังไม่ได้พูดถึงกันในการเสวนาในครั้งนี้ด้วยนะคะวันนี้ก่อนจากการขอบคุณสถานที่สถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์ให้เราได้มาถ่ายทำกันด้วยนะคะลาไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะเวลาจะลุกเนี่ยผมคิดว่าเราต้องลุกแบบมีกลยุทธ์แบบมียุทธศาสตร์เราต้องลุกแบบโฟกัส CLMV เนี่ยครับกัมพูชาลาวพม่าแล้วก็เวียดนามเนี่ยน่าจะเป็นตลาดต้นๆที่เราควรจะโฟกัสนะครับเราต้องเลือกเซกเมนต์ที่ใช้พื้นที่ใช้ปัจจัยการผลิตต่ำแต่ได้ประสิทธิภาพสูงแล้วก็ต้องโฟกัสว่าถ้าจะลุกกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันต้องมีโครงสร้างในแง่โลจิสติกที่เอื้ออำนวย